อ่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าหากว่ามีพญามัจจุราชมาขอชีวิตเธอกับลูกสาวและลูกชายของเธอเธอจะให้อะไรเดี๋ยวคิดกันนะจะให้ใครไปดีวะเขาขอลูกสาวลูกชายเธอกับเขาขอชีวิตเธอมัจจุราชมาขอชีวิตเธอแล้วให้เธอเลือกว่าระหว่างชีวิตเธอกับลูกสาวลูกชายเธอจะให้อะไรมัจจุราชให้ลูกสาวกับลูกชายดีกว่าวะเฮ้ยทำไมอ่ะก็เดี๋ยวอายุน้อยโตขึ้นก็เจอปัญหาเยอะแยะเออเอาไปก่อนเลยแม่เนี่ยแม่แก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่แล้วเฮ้ยตลกว่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นพูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงดิเฮ้ยนี่ไม่รักลูกเลยนี่ว่ะรักรักกับไม่รักมันก็อยู่ที่เดียวกันน่ะเอออ้าวถ้ารักแล้วจะให้ไปทำไมอ่ะก็เพราะรักไงถึงให้ไปอ่ะเฮ้ยเออเขาตายนะเขาไปอ้าวตายดีกว่าเจอปัญหาบนโลกไงแสดงว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบุญมีไม่อยากอยู่ใช่ไหมฮะบุญมีอยากตายใช่ไหมมันตายกับยังมาอยากอยู่เนี่ยมันเท่ากันทำไมถึงบอกว่าเท่ากันมันทั้งอยากอยู่ทั้งอยากตาย เออทำไมถึงอยากตายอ่ะเพราะมันต้องตายอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ว่าอยากตายเออแต่หมายว่าตายมันตายอยู่แล้วตายเนี่ยมันตายอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอกอ่ะแล้วทำไมถึงไม่อยากอยู่อ่ะเพราะอะไรคนละเรื่องนะไม่อยากอยู่กับอยากตายเออไม่อยากอยู่กับมันตายอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่อะไรเหรออยากอยู่ดิขออยากอยู่เออถ้าอยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่ทำไมอ่ะก็อยู่แบบเป็นอย่างนี้แหละอยู่แบบเข้าใจมันไงเฮ้ย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 อย่านะเว้ยนี่ตอบแบบสุดยอดมากนะเนี่ยตอบได้ไม่ต้องทำได้นะทำได้เปล่าทำได้จับมือโอเคบายบายเพื่อนเพื่อนบายบายค่ะบอกบายบอกบายหน่อยไม่บายไม่บอกหรอกโอเคโอ้ยพอก่อนเถอะนะเมย์คอร์สนี้ฮะมาคอร์สหลายคอร์สเหลือเกินดีไหมเป็นอย่างนี้แล้วได้อยู่กับครอบครัวดีไหมอยู่แบบนี้เหรอเออโอ้ยถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้หรอกไม่อยากอยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่กับครอบครัวไงให้ร่างกายแข็งแรงจะดีกว่ามากก็ถ้าร่างกายแข็งแรงก็ต้องนู่นน่ะไปอยู่กับงานกับคนอื่นไงก็โทรคุยกันได้โอเคโอเคโอเคมันอย่างนั้นดีกว่าเนาะถ้าอ่านไหนชอบบ่นว่าลูกไปทางแม่ไปทางอันนี้บ่นเรื่องความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงที่ว่าชีวิตที่ใช้มาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ร่วมกันไง ไม่ได้อย่างสมมติว่าไม่บางครอบครัวเขาอยู่ร่วมกันใช่ไหมมีบ้านหลังนึงอยู่ร่วมกันแล้วลูกคนนี้ก็ไปทำงานลูกคนนี้ก็ไปทำงานแล้วลูกคนนี้ก็ไปทำงานเย็นก็กลับบ้านเจอกันอย่างนี้แล้วก็มันไม่เหมือนบ้านนอกสมัยก่อนเนาะก็นี่ไงจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ไงทำไรทำนานี่ไงก็ได้มาอยากจะอยู่ด้วยกันก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ไงอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่อยากอยู่อ่ะไม่อยากอยู่หรอกทำไมไม่อยากอยู่ไม่ปรารถนาเราอยู่แบบนี้แล้วบอกที่ทำไมไม่อยากอยู่แบบนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เอาอ่ะทำไมไม่เอาทำไมล่ะทำไมล่ะยอมลำบากยอมลำบากดีกว่าอ้าวก็อยู่อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรมันไม่สบายกว่าเหรอมันไร้ค่าไร้ค่าที่บอกว่าไร้ค่ามันหมายถึงอะไรมันไร้ค่าไม่ได้ทำผลประโยชน์ไม่ทำผลประโยชน์ต้องการผลประโยชน์ต้องการเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ได้ทำผลประโยชน์ได้ต้องอันนั้นมันก็ได้ตอบแทนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มวลมนุษยชาติด้วยกันเราเป็นใครเราเป็นเทพีเหรอเราก็ไม่ใช่เป็นเทพีหรอกแต่เราก็เป็นก้อนหินก้อนน้อยๆที่จะไปซ่อมแซมให้มันเต็มผาผนังได้ซ่อมแซมเราก่อนไหมตอนนี้ต้องซ่อมแซมตัวเองก่อนโอเคนั้นก็เข้าใจแล้วนี่เข้าใจโอเคเนาะจบเนาะอีกเลยอีกคอร์สเลยพ่อแล้วหนูไปอาบน้ำไปบาย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 จริงๆนะบอกกุ๊กไก่ดิไม่ต้องห่วงแม่นะไม่ต้องห่วงแม่นะบุญแม่ปรับสภาพจิตใจได้แล้วปรับตัวได้แล้วปรับได้แล้วเมื่อกี้เทปเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยอันนั้นมันก็จะมีช่วงบ่นบ้างเกิดมีคนยังไม่ได้ปากยัง
งับขึ้นงับลงอยู่เนาะมันก็ต้องมีบางช่วงเวลานี้อย่างนี้เวลานี้ก็อย่างนี้ชีวิตการพูดกันอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันมาพูดเรื่องปากเนี่ยบางทีก็เห็นฟอร์มก็คือแกล้งแต่ทำปากเบี้ยวทำไมตอนนี้ไม่เบี้ยวอ่ะอ้าวจะไปรู้มันเลือดปากมันอยากเบี้ยวผมมันเบี้ยวเองเออแกล้งอ่ะไปแกล้งโอเคบาย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 ไม่ชอบแกล้งบาย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 จริงๆแล้วไม่ชอบแกล้งหรอกยกนิ้วกลางหน่อยเออ